รวจดวงชะตาวันที่1-7กุมภาพันธ์เรื่องเด่นของท่านคืออะไรมาเล่าฟังกันเลยค่ะการงานโดดเด่นสังคมสนับสนุนในวันที่29มกราคมดาวพระพุธจะโคจรเดินเร็วเข้าสู่ภพวินาศเมื่อดาวพุธย้ายออกจากดาวอังคารนะคะทำให้ในช่วงต้นเดือนของคุณเรื่องของการงานจะเริ่มโดดเด่นขึ้นดาวอังคารมาจากช่องการงานโคจรร่วมกันกับดาวคู่มิตรในช่องลาภะทำงานสิ่งใดยิ่งประสบความสำเร็จในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะมีโอกาสทำงานร่วมกันกับครอบครัวหรืองานเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำว่าพันธุใช้บ้านใช้รถในการทำมาหากินดาวมฤตยูก็จะส่งผลถึงเลข6เลข3ด้วยนะคะการทำมาหากินนั้นเดินหน้าแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามฤตยูคือการทำลายล้างหรือเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งคุณอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทำงานหรือมีเกณฑ์การเดินทางดาวพุธเป็นตัวแทนของคำพูดเดินเข้าสู่ภพวินาศเรื่องการสื่อสารท่านเน้นในเรื่องของโลกออนไลน์จะโดดเด่นการตกลงการเซ็นสัญญากับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศเรื่องของประกันโดดเด่นดาวอังคารกับดาวพฤหัสเป็นเกษตรสลับเรือนในช่องลาภะศาสชะลาภะการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมในช่วงเวลานี้โดดเด่นเป็นการเพิ่มโอกาสในเรื่องของกิจการการงานโดยเฉพาะกลุ่มสังคมที่เป็นดาวพฤหัสเกตผู้มีปัญญาผู้ทรงความรู้คุณธรรมกลุ่มนี้ก็โดดเด่นในช่วงนี้อาจจะอยู่ไกลกันกับคู่คุณและลูกคุณเพราะว่าตัวลูกและคู่โคจรตกภพวินาศเขาอาจจะเดินทางต่างประเทศหรืออยู่ไกลกันกับคุณอาทิตย์พุธตกภพวินาศต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาตรวจสอบให้ดีก่อนส่งออกหรือก่อนเซ็นสัญญาดาวมฤตยูยังส่งอิทธิพลถึงช่องของคำว่าพันธุต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเด่นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำนายรายเดือนที่ถ่ายคลิปนี้ค่ะ